จะสำรองป่าวเมื่อกี้เดี๋ยวสักครู่นะกูปากเกียวพูดว่าอะไรนะชุดอะไรนะแวนชุดสำรองครับครับผมชุดอะไรนะชุดสำรองชุดสำรองอ๋อชุดสำรองเหรอถ้าหลงสนุกก็ดีใจเหมือนภาพมันลื่นขึ้นยังไงก็ไม่รู้ว่ะว่าเขาดูเหมือนภาพแบบลื่นขึ้นป่ะรู้สึกภาพมันลื่นขึ้นยังไงไม่รู้ว่ะนี่เป็นบอกว่าจอยเก่ามันตายไป 2,000 แล้วมันไม่เท่ากันไม่มีใครอยู่ในประเทศเลยพี่ 2,000 นี่ 2 วันนะพี่ไม่เป็นไรอ่ะรู้เรื่อง517ละกันไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลยตั้งแต่อันนี้ด้วยอ่ะสงครามนักเลฟโอเคเอาวาเลทมาพี่น้องเยอะมากไม่ได้น้องพี่ไม่มีเลยช่วงเนี้ยคือแบบช่วงนี้แย่ร้อนแล้วแหละเลยอ่ะจริงอันนี้ของ MC ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวรับทองเหรอไปแจ้งไงอีกทีนะครับ2412ไปแจ้งไปทองนะครับมีประชุม MC นี่ไม่มีให้พี่ทั้งหมดเลยนะไม่ยอมเทือแท็กบอกว่าเบอร์เลฟเล่นเขาเรียกมาทำอะไรรู้ป่ะใช่ถูกต้องบาราบีไอแฮฟซีพียูครับเดียนไม่น่าอยู่อย่ากระทืบแก๊งผู้หญิงล้วนว่ะเอานะพี่หลงไม่ใช่มาเยนต้านะแก๊งอะไรวะอ่ะแล้วแก๊งอะไรอ่ะกูอยากเจอมาเยนต้าว่ะตำรวจมาแล้วมีอย่าไปทำเลยเชฟช่างหมอเชฟมาอันนี้มาจากกี่คนนะทำไมเยอะจังมาอย่างแค่คน2คนอยากเจอมาเยนต้าจังๆอ่ะแก๊งกับครับแก๊งมันเยอะมากเราไม่กล้าหรอกเห็นบอกซ้อมไฟของขึ้นเลยซ้อมไฟแต่เนี่ยอะไรแล้วรู้จักป่ะร้านเกมสตาร์ดิวอ่ะรู้จักป่ะโอ้ยมึงเหี้ยอะไรวะเฮ้ยอย่างงัดว่ะขอมอหน่อยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับขอรบกวนเวลานิดนึงนะครับครับขอให้ครบคนก่อนเดี๋ยวจะไม่นานครับไม่นานแป๊บเดียวครับจะเก็บเกี่ยวตรงหลังสภาแล้วนึงแก๊งหรือขับไหนหรือหน่วยงานไหนที่มารายงานตัวด้วยนะครับที่เบอร์อะไรเจ๊ใช่ไปเลย24129แต่เช็คคร่าวๆแล้วล่ะที่เห็นเทปตำรวจใช่มั้ยช่างมายังครับช่างมีตัวแทนหรือยังครับพี่โอ้โห3หูไม่ขาดแน่ครับได้ครับไม่ได้กลายเป็นโปรแกรมตรงนั้นไม่ได้ดูไฟล์ส่งให้เพิ่มครับครับเพิ่มมาแล้วเออไอ้นี้อยู่กันไม่ครบหรอชุดต่อขาดใครอ่ะชุดต่อขาดใครครับตอนนี้เหลือขาดพี่ชมพี่หล่อพี่เลสหล่อชมเลสหล่ออ่ะเออหล่อชมเลสมาแล้วเดี๋ยวโป๊บพี่หน่อยเดี๋ยวคุยทีเดียวไม่น่าอยู่อ่ะพี่ชมอ่ะไม่มาวันนี้เลยหรอพี่ชมไม่สบายครับพี่ไม่สบายพี่พี่หล่อไปทำธุระครับพี่เลสไม่อยู่พี่หล่อพี่หล่อพาไปไม่ได้อะไรเดี๋ยวรอคุยกันครบทีเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันชุดหนึ่งจะซ้อมไฟให้อ่ะมันไม่ชุดต่อไม่ครบก็ซ้อมไม่ได้อยู่ดีชุดต่อวันนี้ไม่ครบพอดีซ้อมไฟงั้นก็ต้องรอครับก็เดี๋ยวเป็นครบแล้วเดี๋ยวบอกดีกว่าเดี๋ยวคุยทีเดียวไม่มีคุยไม่ได้อะไรมันไม่ครบทำไมนะซ้อมเหรอพี่แบงค์ชุดหนึ่งจะซ้อมไฟให้ไงพี่แบงค์จะซ้อมป่ะจะได้นัดทีมอื่นเลยเออมันจะแล้วแต่จะซ้อมก็นัดเลยมีปัญหาไม่หลงงั้นชุดต่อชุดต่อเล่นไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวรอมากันครบแล้วปกหน่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องสวัสดีครับดีคนครับครับแบงค์ทีนี้แบงค์เดี๋ยวครับดูคนเลยครับขยับลงเข้ามาแบบนี่ซ้อมกับใครเมื่อกี้ซ้อมกับเชฟเป็นไงอ่ะขยับเข้ามาข้างในโอเคจะมาอยู่ข้างด้านแล้วครับสกอร์เท่าไหร่อ่ะไม่ต้องเด็กมาขนาดนั้นชนะเกมแรกขนาดนั้นก็ได้แต่เกม2มันมีวุ่นวายเรื่องไม่เป็นไรครับเรื่องระดับนิดหน่อยก็เลยแบบว่าตอนแรกคิดว่าจะรีพอเริ่มอีกเดี๋ยวเมลเบจะพูดไหมเล่นไม่ขาดมากแต่ก็ถือว่าชนะขาดพี่แจ็คจริงๆตอนนี้ขอถามเดี๋ยวคุยกันครับคือตอนนี้เรื่องสีในแก๊งเนี่ยในแก๊งหรือในคลับหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับมีแก๊งไหนที่มีปัญหากันเรื่องสีไหมครับตอนนี้ฮิโรชิครับฮิโรชิกับนากาก็มีค่ะเอาทีละอันนะฮิโรชิกับใครครับโอเวอร์กับ NTR เขาฟองกันแล้วโอเคครับเป็นสีดำแล้วก็นากากับอะไรนะครับโอเวอร์ไม่อยู่อ่ะโอเวอร์มันเปิดนากาตะกี้ที่รู้นะใช่เหรอคือจริงๆต้องแก้งไปแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีการอะไรนะเมลบีให้ลงนากาไหนวะเออสีเนี่ยให้แก้ไขเรื่องสูตรเรื่องอะไรเงี้ยมึงมาใหม่ไม่ใช่หรอเออเ
ก่อนเลยก่อนวันเสาร์ที่เที่ยงคืนเยอะสดจีเลยวะนะครับก็มันเป็นโอกาสของคุณที่จะได้แก้ไขในเรื่องของสีคืออยากให้อยากคุยกันตรงนี้ให้มันจบไปเลยสำหรับคนที่ว่าไปคุยนอกรอบหลังจากประชุมนี้ครับแต่ว่าให้มันเคลียร์ก่อนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไหมตุ๊กสลิมคนพูดแทนคุณนะพูดได้ครับเรื่องสีครับก็คือเดี๋ยวป่ะล่ะเดี๋ยวสำหรับแก๊งที่มีปัญหานะครับชั้นแรกผมส่งให้พี่เวสนะครับคนเดิมก่อนวันเสาร์เที่ยงคืนนะครับโดยการแก้ไขต้องเป็นการแก้แค่เท็กเจอร์เท่านั้นโดยเท็กเจอร์เนี่ยก็คือต้องเป็นโมเดลเดิมนะครับส่วนจะดีไซน์อะไรยังไงทำมาให้เรียบร้อยแล้วส่งให้พี่เวสเลยสำหรับเรื่องแรกคือเคสที่มีปัญหาเรื่องสีเรื่องที่สองตอนนี้มีแก๊งไหนที่ยังไม่มีชุดหรือเปล่าครับสคอตครับยังไม่มีมีแก๊งเดียวใช่ไหมครับยังไม่มีครับสองแก๊งมีแก๊งไหนกันเลยวะพี่กินไหมครับคอสครับยังไม่มีสคอตอะไรนะเรลิปเปอร์สามละใส่ลมนิดหน่อยสคอตพี่สคอตเรลิปเปอร์แล้วอะไรแก๊งเรลิปเปอร์ครับเรลิปเปอร์มันชื่อมันคุ้นจังวะก็หลงยังไม่ลงยกผู้หญิงเขาได้มาใช่หรอใช่แล้วก็เมื่อกี้มีแก๊งอะไรบ้างนะครับขอไม่รอบนึงที่ผมไปเห็นแก๊งที่ยังเขาโดนใบนะเคยทีมครับหนึ่งครับโอเคมีใช่ตอนเดือนอะไรใช่ไหมครับทีนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหลุดไปละโอเคสำหรับแก๊งที่ยังไม่มีชุดนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีแต่ว่ามันตีเรื่องยางใช่ไหมไอ้การตะกี้ไปยิงยางไอ้เขียวเดี๋ยวมันเดิมนะครับวันเสาร์เที่ยงคืนไม่เกินตอนนั้นนะส่งมันก็มาเป็นคุณพี่แดนพิกเจอร์ให้พี่เวสนะครับมันไม่ได้เปิดก็คือเดี๋ยวผมให้เขาพิมพ์อีกทีนึงในห้องประกาศได้พิมพ์ในดีซีให้นะครับไอ้อ้วนอ่ะมันก็คือจะต้องส่งให้ภายในวันเสาร์เที่ยงคืนเป็นฮูดหนึ่งแล้วมันคุยเหมือนคุยไม่ลงตัวมั้งก็แบบคุยไปแล้วทำไมมึงยังเปลี่ยนสีนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หันมาถามผมพี่แต่สีดำเหมือนกันเหรอแล้วก็ขนาดไฟล์นะครับทุกไฟล์ที่ส่งเป็นเท็กเจอร์ต้องไม่เกิน1024คูณ24ในแก๊งเขาอ่ะสีหลักคือสีมิ้นถ้าเกิดมานี่จะมีค่าปรับเพิ่มนะแต่ชุดรับรองเขาอ่ะเสื้อฮูดอ่ะเป็นแบบสีดำทั้งหมดแล้วก็มีทีนี้เดี๋ยวต่อมาเราจะพูดถึงปัญหาตอนนี้กันคือตอนนี้แต่ละแก๊งครับมึงให้คำพูดก่อนไหมฟังไม่รู้เรื่องเลยอัปเดตทีเดียวมันแบบส่วนรวมเรามองถึงปัญหาภาพรวมดีกว่าแล้วก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้ผมพูดก่อนว่าถ้าเกิดชุดไหนที่เราไม่ได้ใส่อ่ะครับอยากให้พูดก็ขยับพูดยิบหายทางพวกผมอ่ะจะเปิดโอกาสให้แจ้งเพื่อลบถ้าเกิดการลบขึ้นไปอ่ะครับก็คือแสดงว่าช่องว่างของสล็อตของเสื้อผ้ามันจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้พวกคุณน่ะมีโอกาสได้ลงชุดเพิ่มในอนาคตกันมากขึ้นนะฮะอันนี้ถ้าเกิดแก๊งไหนหรือกลุ่มไหนมีชุดที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ทักพี่เวสไปส่งตัวเลขของโมเดลแล้วก็เลขของเท็กเจอร์ไปให้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมันว่างแล้วอนาคตเราจะลงชุดใหม่เราจะเปิดรับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เวสพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เดี๋ยวรอพี่แป๊บสักครู่นะพี่เอาชุดวินิกออกยังยังไม่ออกเลยว่ะโอเคสำหรับหน่วยงานนะครับหน่วยงานต่อไปชุดจะเหลือจำกัดแค่ไม่เกิน5ชุดนะครับอันนี้เดี๋ยวฝากไปเคลียร์กันด้วยเนาะชุดไหนใช้ไม่ใช้ยังไงเคลียร์มาให้เหลือไม่เกิน5ชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งไปที่เพื่อนเหมือนเดิมนะครับยังกระตุกไหมอันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมดีขึ้นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเหมือนโละตู้เสื้อผ้าครับง่ายๆใช่คือเอาเป็นว่าคือชุดไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยหรือว่าคิดว่ามันใส่น้อยหรือว่าอะไรเงี้ยคือช่วยเหลือกันนะครับคือเพื่อเปิดโอกาสหรือเปิดสล็อตให้หลายๆคนได้ลงเพิ่มนะครับเพราะเราก็รู้อยู่ว่าจำนวนของชุดมันก็ค่อนข้างที่จะมากขึ้นแล้วเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะก็คือถือว่าช่วยกันอันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเราคิดว่าเรามีเยอะแล้วเราอาจจะไม่ได้ใส่ตัวนี้แล้วก็จดเลขมาไปเป็นสมมติว่าทอโซ่26อย่างเงี้ยเราก็จดเลขแล้วก็ไปแจ้งหมอเวท
นะครับใน DC นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอพี่แสงสักพูดเดี๋ยวพี่แสงจะมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องชุดให้คือต้องเข้าใจว่าต่อไปอะครับชุดมันจะเน้นไปที่ชุดที่ประชาชนทั่วไปสามารถใส่ได้มากขึ้นด้วยเนาะก่อนที่จะเข้าแพทเสื้อผ้าแบบเต็มๆแล้วปีหน้าเนี่ยจะมีแฟชั่นมาให้พวกคุณได้ใส่กันมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราเลยต้องจำเป็นต้องเคลียร์สิ่งที่ไม่ได้ใช้บางอย่างออกไปก่อนนายกครับขอสอบถามครับครับผมอย่างของคัฟเวอร์ซูทนะครับโควต้าคือมันจะเป็นชุดหลักหนึ่งแล้วก็ชุดสำรองหนึ่งมีชุดสำรองยังไม่ได้ส่งรอบนี้สามารถส่งได้ไหมครับยังเห็นเงาที่พื้นอยู่แต่ว่าไม่อันนี้คือของแก๊งใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็นขับ MC อ่ะชุดสำรองนี่คือเป็นชุดอะไรครับก็อย่างโควต้าสูตรเขาก็จะเป็นสูตรกับชุดฮูดใช่ไหมครับของผมก็จะเป็นของผมก็จะเป็นเสื้อกั๊กตัวหนึ่งแล้วก็เป็นฮูดตัวหนึ่งครับพอดีว่าฮูดยังไม่ได้ส่งอ่ะฮูดเป็นฮูดเดิมใช่ไหมเป็นโมเดลเดิมกับปกติถูกไหมชุดสำรองเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวสักครู่นะกูปากเดี๋ยวพูดว่าอะไรนะชุดอะไรนะแวนชุดสำรองครับครับผมชุดอะไรนะชุดสำรองชุดสำรองอ๋อชุดสำรองถ้าหลงสนุกก็ดีใจมันได้ยินผิดหรือเปล่าอาจจะพูดชุดสำรองหรือเปล่ากูไม่ได้สนใจเหี้ยทั้งนั้นไอ้สัตว์สนใจพวกมึง2คนอย่าพูดจังไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ได้ไปด่ามังไก่แวนใครมีข้อสงสัยอะไรไหมเอ่ยมึงไอ้สัตว์สล็อตเสื้อผ้าในที่นี้คือเฉพาะโทโซหรือว่ามันเป็นภาพรวมทั้งหมดพี่โดนทั้งหมดพี่โดนมันด่าใครด่าพี่เนี่ยดิไอเฉินเอ้ยไม่พี่เฉินพี่เฉินครับอันนี้เกมมันก็ต้องตีนนะอันนี้ถามได้ไหมครับถ้าแกงจะยุบนี่จะโดนลบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่ผมถูกครับถ้าเกิดสมมติว่าแกงยุบแล้วก็จริงๆก็อยากให้เอาออกแล้วถ้าผมจะเหลือไว้แค่กระเป๋าหมีอันนี้ต้องเสียอะไรเพิ่มมาอันนี้ต้องอันนี้เดี๋ยวรอพี่แฟกมาก่อนก็ได้ครับแป๊บนึงระหว่างรอจริงๆไหนๆก็อยู่รวมกันละทั้งหมดนะครับวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมของทางสภาเสียงกูกระตุกไม่กระตุกใช่ไหมไอ้ครับทางวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมของสภาเป็นกิจกรรมทรานสปอร์เตอร์คือเราจะมีกิจกรรมนี่แหละคือเงินรางวัลรวมทั้งหมดประมาณ3ล้านนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงล่ามาต่อยป้ามึงว่าไปแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมคือแก๊งหนึ่งจริงๆแล้วก็บางมีทั้ง3ตอนแรกก็ว่าจะจำกัดแต่ว่าจริงๆแล้วก็ขอสักประมาณ4คน6คนอะไรอย่างเงี้ยต่อ1แก๊งหรือ1ขับหรือว่า1หน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราจะเล่นประมาณ5ถึง6รอบรอบนึงประมาณ 500,000 นะครับเงินรางวัลต่อรอบนะครับก็อยากให้มาร่วมกันคือพรุ่งนี้ 20:00 นเรื่องรายละเอียดหรือว่ากติกาการเล่นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังกันอีกทีนึงขอ20:00 นะครับมารวมตัวกันที่สภาสำหรับใครที่สนใจเล่นนะครับถ้าลงไม่ทันนี่มีสำรองไหมครับหมายถึงอะไรครับกิจกรรมครับลงไม่ทันมีสำรองไหมไม่มีครับไม่มีสำรองนะครับไม่มีเฉินห้ามลงนะพี่เฉินห้ามลงเขาไม่มีสำรองแต่ว่ากิจกรรมน่าจะโอ้น่าจะรันประมาณ3ชั่วโมงได้ครับโดยประมาณก็สลับกันเล่นไปรอบนึงน่าจะเล่นอยู่ที่ประมาณ20คนต่อรอบครับซึ่งจะแบ่งเป็นแก๊งละ2คนคือส่งเป็นทีมนี่แหละเรียกว่าเป็นทีมละ2คนอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรายละเอียดกิจกรรมพรุ่งนี้อีกทีนึง 20:00 นนะครับเกมที่จัดมาละไม่เฉินแล้วชุดเรามีสำรองมาวะเสื้อผ้าไม่ต้องเสือกเพื่อถามเป็นที่อะไรจะแจ้งเรื่องเสื้อผ้าไอ้บางเนี่ยกูถามมาดีๆเสื้อผ้าตอนเนี้ยรถมันเกินเที่ยวในลิมิตได้แต่พี่ผมได้ก็เลยเกิดปัญหาว่าพี่ผมมีเสื้อที่แบบว่าใส่แล้วมองไม่เห็นตัวบางอะไรไม่คุยกับเสี่ยวพวกผมก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้เสี่ยวครับก็เลยจะบอกว่าเลยยุคนี้เขาไม่ทำกันแล้วไอ้ควายเอ้ยเอาออกก่อนก็คือขอความร่วมมือแก้เอาออกก่อนได้เอาออกก่อนในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าผมลบหายทิ้งไปเลยไม่ใช่นะครับคือในอนาคตผมอาจจะเอากลับเพื่อคุณอยากได้ผมอาจจะเอากลับมาลงใหม่ได้คิดภาพออกไหมครับ
ก็คือผมจะรบกวนเอาออกก่อนโดยประมาณเสื้อแก๊งมันจะมีสูทมีฮู้ดแล้วก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วแต่แต่ละแก๊งที่จะลงเพราะผมจะค่อนข้างอยากให้แบบว่าไม่อยากจะเกินสัก 4-5 ตัวต่อแก๊งอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันช็อตๆกันค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้มันมี20กว่าแก๊งคุณคิดภาพว่า20กว่าแก๊งคูณ5ตัวเข้าไปก็เป็น100สล็อตแหละถูกมั้ยครับสล็อตเนี่ยประชาชนใส่ไม่ได้เลยถูกมั้ยครับเพราะว่ามันเป็นไลน์ของแก๊งอย่างเดียวไม่มีคนไหนใส่ได้เพราะนั้นต้องตอนแรกผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้แทนครับก็คือง่ายๆอันนี้ฟังกับผมนะครับง่ายๆตัวอย่างเช่นฮู้ดตัวหนึ่งนะครับผมจะเอาของประชาชนเป็นหลักโดยที่ว่าของประชาชนเนี่ยจะต้องมีลายของประชาชนคิดภาพออกไหมครับว่าประชาชนใส่สามารถใส่โมเดลตัวนั้นได้ยกตัวอย่างคนข้างหน้าชื่ออะไรมาร์กี้ใช่ไหมมาร์กี้มันเป็นลายของบิซิเลียนแต่คราวนี้เอ็กเซอร์ตัวเนี้ยอาจจะมีลายของประชาชนเข้าไปด้วยคิดภาพออกไหมครับพี่หลงเข้าไหมพี่หลงไอ้ที่นี่มันเต้นอีกแล้วคือจะให้ประชาชนใส่ชุดแก๊งได้เหมือนได้เหมือนกันแต่แค่ว่าห้ามใส่ลายของแก๊งคิดภาพแก๊งแม่งสวยเชื่อตัวเดียวกันแต่แค่เป็นแค่ให้ประชาชนใส่ได้แต่ห้ามใส่ลายของแก๊งไม่เข็ดเพราะว่าไอ้ลายตัวเนี้ยมันสามารถเพิ่มได้ประมาณ20กว่าลายซึ่งจะทำให้มันเพิ่มสล็อตได้เยอะขึ้นประมาณนั้นนี่ไม่มีใครสงสัยงงไหมนี่งงกันไหมทุกวันนี้ประชาชนไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีชุดจะใส่เลยแค่เหี้ยแหละไว้สัตว์หลงเลื่อนไปสล็อตไหนก็มีแต่ของแก๊งก็เลยตั้งมาต่อไปในอนาคตหัวคุณซื้อสล็อตจากผมมาแล้วถูกไหมครับไปจบต่อไปในอนาคตต่อไปในอนาคตผมจะเน้นที่นี่ไปก่อนเน้นของประชาชนเป็นหลักอย่าเรียกกูเพื่อนเลิฟไอ้สัตว์ผมยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นง่ายก็อย่างกูย่ำแม่งเลยเขาประชาชนลงเสื้อมาชุดนึงแล้วแก๊งอยากได้สล็อตเสื้อตรงนั้นไอ้เขาเรียกอะไรนะเท็กเจอร์ตรงนั้นมันจะเป็นทอร์โซ่1กับทอร์โซ่2เท็กเจอร์ตรงนั้นน่ะแก๊งสามารถมาซื้อได้ที่เข้ามั้ยครับเดี๋ยวจะมีน้องซื้อน้องมาทําให้หรือว่าจะขอไปทําเองก็ได้แล้วแต่มานี่คิดภาพมั้ยครับก็คือเราจะเน้นชุดประชาชนเป็นหลักประมาณนี้เพื่อจะเพิ่มให้ประชาชนได้มีใส่บ้างแล้วก็แก๊งบางที่ผมมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอีกเคสนึงแล้วตัวอย่างโอเวอร์กับ NTR ก็ได้มันมีฮู้ดที่ NTR ผมพูดเลยนะว่าเขาไปซื้อเงินนอกมาแล้วเขาเอามาใส่ไอ้เขาเอามาลงอันนี้โอเวอร์อยากได้มากโอเวอร์ก็ไปคุยกับ NTR กลับกลายเป็นว่ามันเกิดการซื้อหลายต่อจนงงไปหมดผมก็เลยแก้ปัญหาโดยวิธีนี้ละกันโดยที่ว่าสมมติ over สมมติ NTR มาขอลงปุ๊บมันจะมีลายของ NTR 1แล้วถูกไหมครับเพราะ NTR มาลงแล้วก็ต้องมีลายของประชาชน2แล้วก็สมมติว่าแก๊งไหนอยากได้โมเดลตัวนั้นแต่เป็นลายของตัวเองก็สามารถมาคุยกับน้องเวทได้หรือคุยกับผมก็ได้เพื่อจะขอไฟล์รูปไปทำหรือจะจ้างน้องเวททำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคุณก็สามารถมาขอตรงนี้ได้แต่ของ NTR ก็จะไม่เสียตังค์ผมจะเปิดให้ลงฟรีงงไม่งงกันใช่ไหมครับง่ายๆคือสมมุติคุณเอาโมเดลใหม่มาลงสมมุติพวกผมลงแล้วลงให้แล้วคนที่เอามาลงผมอนุญาตให้ลงฟรีแต่ถ้าเกิดการแก้ไขเกิดขึ้นก็จะไม่ฟรีแต่ถ้าแก๊งไหนไม่ต้องพูดขออย่าไปอยู่ก็กากแล้วเกินโมเดลตัวเนี้ยเป็นของลายตัวเองก็โดนยิงเหี้ยโดนยิงซะเยอะเลยก็คือจะทำลายให้ประมาณนั้นจะไม่ได้เพิ่มโมเดลขนาดนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ใครงงไหมเข้าปะโดนยิงเฮียโดนยิงซะเยอะโดนยิง5ลูกบ้าปะเข้าใจเวลานั่งดูหน้าเบื่อชิบหายอันนี้คือเปิดไม่ได้เปิดรอบนี้นะเปิดในอนาคตไม่งงกันใช่ไหมครับมีคนไหนมีใครสงสัยตรงไหนงงไหมง่ายๆก็คือทุกชุดจะมีทุกชุดก็จะมีของประชาชนทุกคนใส่ได้แต่ว่าห้ามจะมีแค่ลายบางลายที่ประชาชนห้ามใส่ซึ่งเป็นของแก๊งแค่นั้นเองครับตอบง่ายเล่นเป็นฟุตซอลเลยมีใครติดตรงไหนไหมหรือสงสัยตรงไหนไหมครับแล้วลิสที่จะต้องส่งไว้ชุดไม่ใส่ต้องให้วันไหนครับเดี๋ยวจะมีน้องรวบรวมให้ถ้าแจ้งสภาก็ได้หรือว่าน้องเวทหรือน้องบีก็ได้ครับน้องเมลบีก็ได้เดี๋ยวเขาจะรวบรวมนี่คือสมมติผมง่ายๆยกตัวอย่างสมมติดูไว้ก็ได้ดูไว้ไปถูกใจเสื้อของ NTR หรือโอเวอร์หรือแก๊งใดๆก็แล้วแต่แล้วดูไว้บอกว่าอยากได้ลายของดูไว้อ่ะแต่เป็นโมเดลตัวเนี้ยดูไว้ต้องมาติดต่อ
ซื้อจากน้องเวทหรือซื้อจากสภาประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะทำหรือดูไว้จะเอาไฟล์ไปทำลายเองก็ได้หรืออะไรประมาณนี้แต่ดูไว้ก็จะไม่ได้โมเดลไปประมาณนั้นคิดภาพออกใช่ไหมมันคือการเทรดเสื้อผ้าในด้านลายคิดภาพออกกันใช่ไหมครับงงกันไหมไม่งงกันใช่ไหมครับไม่งงก็คือผมต้องการให้ลายกับเสื้อผ้ามากขึ้นลายกับโมเดลมากขึ้นเพราะบางสล็อตอะเกิดที่ว่าแม่งเป็นแก๊งเดียวที่มีแล้วก็มีแค่ลายเดียวไม่มีลายอื่นเลยประชาชนก็ใส่ไม่ได้เลยสล็อตก็ถูกฟรีไปมึงเสี่ยวดีวะเดินไปหาแฟนอะทราบไหมครับต้องทำความเข้าใจหน่อยนะโอเคไหมครับแล้วก็เรื่องต่อไปแต่ก็จะถามว่าในอนาคตเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะในอนาคตสมมติว่าเสื้อตัวไหนที่มันไม่ได้ใช้กันมากๆหรืออะไรเงี้ยผมก็ต้องเอาออกเพื่อจะเพิ่มตัวใหม่ไปซึ่งเป็นเหมือนกับแฟชั่นตกยุคก็เอาออกไปอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องยอมรับนะต่อให้คุณซื้อสล็อตมาเป็นของแก๊งแล้วก็ตามก็อาจจะต้องขอร่วมมือว่าเอาออกนะอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าผมจะเอาออกในประมาณว่าเดือนนึงหรือ2เดือนค่อยอัปเดตทีเขาทิ้งกันเพราะผมมันตั้งกันแหละยุคนี้ใครก็ทำกันแล้วไอ้เหี้ยไม่มีนี่เข้าใจใช่ไหมครับติดตรงไหนเรื่องเสื้อผ้าอีกไหมเด็กแพ้ไม่เห็นด้วยหรืออะไรไหมกูไม่ฟังอยู่แล้วเนี้ยผมฟังอยู่เทียโตเด็กแพ้แล้วของเอฟซีคนเหลือเจ้าที่อยู่ในโหมดบูเลตทูปอะอ๋อไม่มีปัญหาครับของเอ็นซีไม่มีปัญหาอ๋อของเอ็นซีก็จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเสื้อแก๊งหรือเสื้ออะไรประมาณนั้นถ้าผมประชาชนก็อย่างที่ผมบอกสมมติประชาชนเขาอยากใส่เสื้อกั๊กบ้างก็เดี๋ยวจะทำลายแยกก็ได้ครับที่เข้าไหมครับครับทะเลาะพี่สำรองไม่น่าเป็นไรใช่ไหมเขาไม่ได้พูดเยอะหรอกเป็นพวกมึงมาพูดแต่แค่ว่าไม่เกี่ยวกับลายที่พวกคุณใช้กันอยู่แล้วโอ้เจ็บว่ะยกตัวอย่างสมมติเขาอยากใส่เสื้อกั๊กแบบคำๆบ้างแต่ว่าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยก็คุณก็ใส่สีดำกันอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรถูกไหมจริงๆของในร้านมันก็มีอยู่นะที่มันเป็นเรียบๆใช่ใช่แต่บางทีเขาอยากเปลี่ยนลายอื่นเป็นลายสวยๆผมว่าจริงทำไมไม่ตัดแบบเมื่อก่อนไปเลยวะแปลกประหลาดอะไรเงี้ยบางทีเขาอยากใช้บ้างเพื่อแก๊งมีได้สองสีทำเพื่อประชาเพื่อลำลองมีได้ตัวนึงเขาไม่ได้เล่นแก๊งบ้างเขาอยากใส่แบบชุดแบบนี้บ้างแต่เขาใส่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นไม่ต้องเยอะเกินก็อันนี้เอ็มซีติดอะไรไหมไม่ติดใช่ไหมเรื่องแบบนี้ไม่ครับแล้วก็แก๊งสองสีเสื้อลำลองตัวหนึ่งไม่จบใช่ไหมครับง่ายๆคือสมมติถ้าสมมติจะเกิดสตอรี่กันก็ผมก็ไม่เกี่ยวนะแต่สุดท้ายผมก็จะเป็นคนรับนะสมมติเอ้ยสมมติว่าดูไว้เป็นคนลงตัวเนี้ยปุ๊บแล้วถ้าเห็นแก๊งอื่นมาขอพวกผมก็ลงให้นะแต่ว่าคุณไม่ชอบอะไรก็ไปคุยกันเองแล้วกันนะเรื่องนี้ผมไม่ปิดกั้นนะถูกไหมแต่มาจากผมก็ตามขอกันคุยกันได้ดีๆหรือว่าจ่ายกันเป็นเงินนี่ก็ได้เงินไอซีปกติก็ได้เออว่าถ้าเขาจะคิดกันแบบว่าอยากให้มันหลากหลายตรงนี้นะบอกไว้ก่อนน่าทำให้มันหลากหลายมั้งครับคิดว่านะถ้าถามผมว่ามันไม่เกี่ยวนะเยอะไปหน่อยว่าถ้ามดว่าผมลามลายประชาชนคุณก็ห้ามไปเกี่ยวกับประชาชนนะครับเวลาเขาคิดไปแล้วเขาคิดมาครับเดี๋ยวถึงเวลาอนาคตมันไม่ดีมันเป็นตัวได้ถ้าอยากจะเล่นก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ปิดกั้นถ้ามันมีปัญหามากๆก็อาจจะปิดกั้นแค่นั้นเองแต่พูดไว้ก่อนบางคนแบบว่าไม่ค่อยชอบอะไรประมาณนั้นโอเคน่าจะสายแฟชั่นเลยประมาณเท่านี้สายแฟชั่นเหรอเรื่องเสื้อผ้าอีกไหมครับเฉยๆก็ถามเขาไปดิอาจจะมีถามผมแกอะไรถามดิถามได้ถามได้ถามได้ถามเฮียกูยังไม่ถามเลยบ้าป่ะถามอะไอแฟกอยู่ยังไงไม่ได้ถามไอแฟกมาแล้วเนี่ยพี่ก็ถามเลยคือไอ้ห้าชุดเนี่ยมันเฉยๆแล้วพี่รวมพวกแอคเซสซอรี่พี่ไม่ต้องบ่นเลยไม่รวมครับไม่รวมแอคเซสซอรี่ผมอนุญาตให้ลงฟรีได้ถ้าคุณจะทำลายก็ทำไปแต่ว่าโมเดลได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพวกเสื้อผ้าผมไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าแอคเซสซอรี่ก็สมมติว่าบางทีพวกผมต้องทำลายประชาชนคุณก็ต้องยอมรับด้วยนะอ๋อผมปั้นเป็นตัวเลยครับประมาณนั้นมีใครสงสัยคำถามไหนถามได้ครับพี่เฉินพี่แล้วไปแฝกอยู่แล้วถามได้มาเฉินไม่ถามเฉินไม่มีอะไรเสียไปพี่อะไรนะครับเพราะมันกวนตีนเพราะมันกวนตีนแตกไปต่อเลยเสียเวลาเตะเพราะมันออกประเทศไปเลยพวกหาเนี่ยเสียเวลาเชื่อดิไปบังดูเอาไอ้เฮียกระซิบกระซิบเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้กระซิบเละเลยซิบเฮียยังไม่พูดเฮียเลยพรุ่งนี้รู้สึกจะมีกิจกรรมใช่ไหมบีใช่ป่ะพรุ่งนี้หรือวันที่30พรุ่งนี้พรุ่งนี้ของสภาแล้วก็วันที่30ของเราหรือป่ะ31ก็
ก็รอก็ผมก็บอกแค่ว่ามาร่วมสนุกกันเยอะๆครับแค่นั้นเองก็จะมีของลิมิเต็ดที่พวกคุณอาจจะอันนี้ถามได้มั้ยครับนี่ก่อนอะไรนะว่าไงครับอันนี้ถ้าแกงยุบชุดจะโดนลบถูกมั้ยครับแต่อยากได้กระเป๋าหมีไว้อยู่นี่ต้องเสียอะไรเพิ่มเอาหมีหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างคือถ้าแก๊งยุบอะครับมันต้องโดนลบทั้งหมดใช่ไหมผมอยากได้กระเป๋าหมีไว้อยู่กระเป๋าหมีไว้อยู่ของแก๊งจะโดนลบครับแต่สมมุติว่าสมมุติผมง่ายๆกระเป๋าใช่ไหมครับเป็นของแก๊งแล้วก็มีลายประชาชนผมอาจจะต้องลบลายของแก๊งออกประมาณนั้นไม่งงใช่ไหมครับของแก๊งที่โยนยุบไปก็ต้องลบครับเพราะว่าผมไม่ได้อนุญาตครับเดี๋ยวมันมั่วกันแปลกแล้วบางมันสงสัยเรื่องป้ายแชมป์ครับมันบอกเห็นแข่งจนได้แชมป์แล้วมันยังไม่ได้ป้ายเลยครับบอกสั่งไปเอรี่มาสงสัยก็ถามแต่นี่พี่ถามเขาเนี่ยเรื่องนี้แหละที่เขากระซิบบอกเขาไม่ยอมถามสักทีแฟกไปแชมป์ดูไว้จริงไม่ได้อยากไม่ได้ทำป้ายแชมป์ไว้อะทำไว้เป็นแบบอื่นอะไรดิรอดูแล้วกันว่าเป็นอะไรเห็นไหมพี่เฉินผมบอกแล้วแฟกมันทำอยู่แล้วพี่อ่ะมีแต่พี่อ่ะมันไปเล่งมันผมบอกแล้วเนี่ยดูดิงานเยอะจะตายผมต้องขอโทษทุกคนว่าช่วงนี้ผมมีเรื่องส่วนตัวที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมอาจารย์ชีวิตผมนะอันนี้โอซีนะครับไม่เอาข้ามไปแล้วบอกไปหยังบอกไปหยังเฉินเข้าใจข้ามไปว่ามีภารกิจอะไรเอาเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นครับนายกบอกว่าก็เลยงานของอาจารย์ช้านิดนึงหรืออะไรประมาณนั้นประมาณนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมเรื่องเสื้อผ้าอกหักเหมือนเพื่อนผมอีกแล้วเหรอไม่ใช่เฉินพูดเฉินพูดดิไม่แก้เฉินน่ะพี่เฉินเขาอยากได้กำไรครับทำได้ไหมครับไม่เอาครับไม่เอาผมไม่เอาตัวเองพี่เฉินนะไม่เอาครับกำไรข้อเท้าพี่เฉินครับไม่เป็นเกียร์ไม่ต้องเสือกครับผมว่าเฉินน่าจะต้องทำแหวนไว้ถอดแต่งงานอย่างนี้มากกว่าเปล่าโอ้หลายวงเลยนะหลายวงเปล่าวงละลูกนี่มานี่คือผมมาโดนลุมด่าถูกไหมอันนี้คือผมโดนอยู่แท้เขาเดียวเลยสร้างรางรถไฟมาก็สร้างผมอยากทำกำไรข้อเท้าให้พี่เฉินครับโดเนทแรงมากอันนี้อย่างหน้ากากอะค่ะคือมันจะอยู่ในเซ็ตเสื้อผ้าหรือว่าจะถูกจัดไปอยู่ในเซ็ตเอเซสซอรี่หน้ากากเอเซสซอรี่ครับอันนี้ก็คือลงได้เลยใช่ไหมคะลงฟรีได้เลยใช่ไหมคะครับแต่ว่าถ้าคุณลงในรามแก๊งถูกไหมมันก็เป็นลายแก๊งถูกไหมครับใช่แต่ว่าเราผมก็จะเพิ่มเป็นของประชาชนด้วยนะครับประมาณนั้นก็คือง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายดูไว้ลงเสื้อมาดูไว้ผมให้รวยลงฟรีแต่แก๊งอื่นมาขอลายที่จะเป็นแก๊งตัวเองด้วยอ่ะก็คือแค่นั้นนะครับไม่งงใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะประมาณนั้นประมาณให้สิทธิ์แรกให้สิทธิ์แรกให้สิทธิ์แรกให้สิทธิ์คนแรกให้ตัวแรกเข้าใจละประมาณนั้นเพื่อเพิ่มลายให้ประชาชนด้วยให้แก๊งแบบเทรดกันเองด้วยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่128เผื่อคนนี้อยากได้ของเสื้อแก๊งตัวนี้ชอบอยากทำลายเองประมาณนั้นพี่เฉินเอาหน้ากากเปล่า400เหรอแล้วถ้าสมมติว่ามีโมเดลเดียวกันอยู่แล้วอ่ะครับโมเดลเดียวกันหรือพี่จะหน้าผากเดียวเดียวกันไม่เอากูไม่ใส่แค่หน้าผากไหมหน้าผากไม่ต้องเสือกแล้วเงินแก๊งมึงจ่ายยังสัตว์ล้านนึงอ่ะเอามาได้แล้วแต่ว่าส่งไลน์ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับโมเดลเดียวกันสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเบสมาบอกแต่สิ่งที่ต้องการมันจะเป็นรูปโมเดลอาจจะน้อยลงกูถามเนี่ยเงินแก๊งที่มึงติดอ่ะล้านนึงมึงจ่ายยังสัตว์กูถามเนี่ย 500,000 จะล้านเลยเหรออะไรครับพี่แล้วเมื่อไหร่จ่ายสิ่งที่ต้องการน่าจะเป็นรูปอะไรมากกว่าอ๋อจ่ายทันน้องเมื่อไหร่วะเออเอาดิล้านนึงที่มันติดอยู่อ่ะโอเค 500,000 สรุปให้เค้าคือก่อนวันเสาร์รวมของด้วยเราต้องทำอะไรบ้าง 500,000 ที่เราต้องการเลยมึงไปทำอะไรมาวะติดมัน 500,000 นะไอ้เกียร์ทำให้ภูแดง1,000,000เออผมไม่มี 500,000 1,000,000ดูดินะครับพี่หลงดูดิเขาคิดเรียกกินเนี้ยป่ะพี่หลงของวันเสาร์เหรอบิดแม่งเลยจะบิดดิอ้อโอเคบิดใช่ไหมได้เลยบิดใช่ไหมบิดหัวนมใช่ไหมบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาบิดไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังนี่ผมบอกเรื่องเพิ่มเติมคือถ้าผมเคลียร์เรื่องเสื้อผ้าเสร็จหรืออะไรเสร็จอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเบสที่จัดการง่ายแล้วอาจจะอัปเดตให้เป็น2รอบก็คือวันที่15แล้ววันที่30แต่ยังไม่เริ่มขึ้นตอนนี้นะอาจจะเป็นประมาณเดือนธันวาโดยประมาณก็ขอเคลียร์เสื้อผ้าที่ไม่ใช้ออกก่อนประมาณนี้ทุกคนโอเคใช่มั้ยครับจะได้แบบอัปเดตว่าแก๊งนี้มาจะได้ลงเร็วขึ้นอะไรไม่ต้องรอถึงเดือนโอเคครับโอเคครับเอาเลยครับ
คเนาะทุกคนโอเคไหมครับไม่งงกันตรงไหนครับผมงงนะถามหน่อยได้ไหมครับถามได้ครับถามได้5ชุดนี่คือของหน่วยงานอย่างเดียวหรือว่าแก๊งด้วยนะครับ5ชุดของหน่วยงานอย่างเดียวหรือแก๊งด้วยสุดว่ะเพื่อนสุดเตี้ยวอ่ะจริงๆจริงๆผมคิดว่าสุดเตี้ยวเลยว่ะคือแม่สุดเตี้ยวเสียรูดาร์กป่ะเพื่อนใช้คำว่าขอความรู้เข้าวินเก่งเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะลบอยากโดนสแครดรูดาร์กว่ะแบบว่าเอออยากเก็บไว้ว่าใส่อยู่บางคนใส่อยู่กูแม่งอยากโดนผู้หญิงคนนั้นสแครดรูดาร์กว่ะไอ้ที่ใส่อยู่ทุกวันเนี้ยผมจะไม่เพิ่มลายประชาชนทั้งหมดกูอยากให้เขาสแครดกูประมาณนั้นคิดภาพออกไหมครับกูอยากโดนเขาสแครดรูดาร์กว่ะเพื่อนคือแก๊งครูคุณก็ใส่ชุดร่วมกับประชาชนแหละแค่คุณมีลายคุณมีลายแก๊งคุณเองแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรวะไม่ต้องมีใครเอากูหรอกเหี้ยกูตัวคนเดียวแล้วไอ้สัตว์กูไม่แคร์ใครอยู่แล้วหมอหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนกันครับส่วนแค่5ชุดที่พวกคุณใช้อันนี้ผมฟิกเลยนะของหน่วยงานโอเคมั้ยครับครับเป็นเรื่องมาครับ5ชุดชายหญิง5ชุดไม่มีแอคเซสซอรี่ไม่เกี่ยวแยกกันไปแต่ว่าชุดผมบอกให้เขาสแกนรูตูดผมนี่คือโดนใบเหลือรองเท้าอะไรอ่ะขอไม่เกิน5ของชายหญิงอย่างเงี้ยชายจะนับเป็น1ชุดหญิงจะนับเป็น1ชุดถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับของแกงก็เหมือนกันนะครับชายนับเป็น1ชุดหญิงก็นับเป็น1ชุดโอเคเคลียร์บีมีอะไรพูดต่อโอเคจะสรุปให้คือพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องส่งมาดีก่อนผมพอเปลี่ยนเวลานิดนึงเปลี่ยนจากเสาร์เที่ยงคืนเป็นเสาร์เที่ยงนะครับจะได้ทำกันทันผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรมากตรงนี้เนาะเป็นวันเสาร์เที่ยงตรงนะครับส่งให้พี่เวทเลยก็คือ1ชุดแก๊งที่ยังไม่ได้ลงก็คือเมื่อกี้ที่เที่ยวถามมันคือ4แก๊งถูกมั้ยครับพี่เฉินอ่ะซึ่ง4แก๊งที่ต้องลงทำไอ้นี่ป่ะผ้าคลุมล่องหนนะขอบคุณนะครับก็คือจะมีเกียรติปัญญาอ่อนด้วยให้แค่สูตร1แล้วก็เป็นฮู้ด1นะครับอันนี้ข้อแรก2คือชุดแก๊งที่ต้องพังหมดเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหมือนที่สอบถามไปนะครับอันนี้ก็ส่งเทคเจอร์ให้ต้องจัดการตั้งแต่ช่วงหลังติกาตูก็3เป็นชุดแก๊งที่ต้องการจะลบนะครับอันนี้แก๊งไหนหรือว่าชุดแฟชั่นตัวไหนที่เราอยากจะลบเราไม่ใช้แล้วแล้วเราอยากช่วยกันแจ้งไปที่พีเวทเลยก็คือส่งตัวเฮ้ยชุดแจ็คเก็ตเราไว้เอาออกนะไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็4ชุดแก๊งเก่าเราไว้เอาออกนะหน่วยงานก็คือต้องไปเคลียร์มาให้เหลือไม่เกิน5ชุดภายในวันเสาร์เที่ยงนะครับส่งโมเดลที่ต้องการลบไปนะอยากได้รองเท้าแตกส่งเลขที่ต้องการลบไปเฉยๆเหมือนคล้ายๆกับที่ใส่อยู่ในเหี้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เลยรองเท้าไม่แตกอ่ะทีนี้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีแก๊งนึงเมื่อกี้ที่เพิ่ม texture hood ใช่มั้ยครับของ MC ใช่ครับกรณีนั้นคือได้ก็คือการเพิ่มที่เป็นแบบเป็นปกติของแก๊งแล้วก็ MC เนาะก็คือชุดหลัก1ชุดรอง1นะครับอันนี้ถ้าเกิดยังไม่ครบคือขอเพิ่มได้แต่คือชุดอื่นก็คือขอเบรกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอทุกอย่างมันนิ่งแล้วถ้าเสร็จมันเพิ่มได้อีกอนาคตได้เราก็จะว่ากันเหมือนที่พี่แฟร์อธิบายไปเมื่อกี้โอเคครับใครมีคำถามอะไรไหมครับถ้าครับครับเชิญก่อนเลยครับจะถามปั้นโมเดลใหม่อะค่ะคือเราทำได้นะเว้ยสมมติทำอย่างนี้ค่ะอย่างหัวแมวเนี่ยมันต้องทำเท็กเจอร์ที่เป็นชื่อลงคุยกับน้องหน่อยดิกูว่าพังว่ะสมองต้องทำติดกับโมเดลใช่ไหมปกติพี่ใช่ครับควรเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะได้กระจายให้กับประชาชนสามารถใช้งานได้ด้วยครับมึงถามพี่ไปคุยกับพี่มึงอ่ะเนี่ยคุยพี่มึงบอกพี่มึงอยากได้ผ้าคลุมล่องหนนะบอกพี่มึงจริงไหมครับไม่ผมบอกพี่เพราะพี่ถามเรื่องชุดที่ลงไปแล้วอะค่ะและที่เราต้องการแก้ค่ะไปหมดแล้ววะสมองไม่เหลือเลยวะไม่เหลือเศษเสี้ยวอะไม่ดีเลยกางเกงสูตรตัวหนึ่งอะค่ะสีมันเพี้ยนคือตอนนี้ในหัวนี่คือไม่มีอะไรแล้วอะสีใช่ไหมครับส่งไปถ้ำเดี๋ยววะใช่ค่ะถ้าทางนั้นผมให้อยู่ในกรณีที่สองก็คือชุดแก้งที่แก้เท็กเจอร์อันนี้เป็นพิเศษให้ได้หนึ่งกรณีเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนโมเดลใหม่ไม่เลยอะบ็อกเซอร์หน้าพี่ได้ครับอุ้ยมึงกูปากเถอะวะนี่ก็คือส่งไปแค่ไฟรูป PNG พี่ลองดูดิพี่เวทว่าไงครับไอ้เหี้ยแกส่งไปเดี๋ยวหมดนะครับถึงลงบ็อกเซอร์ใช่ป่ะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยคือผมส่งไฟไปผิดขนาดเล็กกว่าที่กำหนดนะครับก็คืออยากจะแก้เท็กเจอร์หน่อยว่าตอนนี้มันแตกก็ส่งมาเหมือนเดิมนะครับส่งเหมือนที่ส่งมารอบที่แล้วพร้อมบุรีก็เท็กเจอร์ผิดด้วยครับแต่ว่าใช้โมเดลเดิมแก้เดี๋ยวผมจะแก้กางเกงกับแก้นี่ครับเดี๋ยวแก้กางเกงจากเสื้อสูตรสามไปแล้ว
แต่ผมแจ้งก่อนนะมันยังไงนะเหมือนเมื่อกี้เคสที่ขอแก้เทคเจอร์เมื่อกี้คือเสียงนิดนะครับไม่ได้ฟรีเหมือนกับของเราที่เพิ่มพูดฟรีนะเดี๋ยวไอ้นี่เราแก้นะเราแก้แค่กางเกงนะเพื่อนสีดำส่วนสูทสีขาวไม่แก้ถ้าแก้ถ้าส่งแก้เทคเจอร์นี่ถ้าเสียเงินนี่ได้ไปได้ไอตอนเที่ยงวันเสาร์เลยไหมครับก็คือเที่ยงวันเสาร์ให้ส่งไฟล์ครับไอเกมไม่ได้ทีมซ้อมแล้วหรอยังกูแก้แค่เกงสูทดำนะเว้ยที่เหลือไม่แก้อะไรนะแล้วก็กูจะเอาไอแจ็คเก็ตออกนะก็แจ็คเก็ตออกนะเพื่อนบอกไว้ก่อนผมใส่เดี๋ยวมึงรีสักกลัวออกไม่ได้อ้าวก็ผมจะใส่ก็กลัวออกมึงไม่ให้ใส่ไปก็ดูรอดูดิก็ผมจะใส่ขับไปได้ไปแปลว่าอีโวสูบแรงวะเอามาได้ใช้งานปะดูเหี้ยควายนะครับ i8 ดิมึงเห็นควายขับ i8 ปะเกิดมาเคยเห็นเคยมาเห็นควายขับ i8 ปะพรมแดงเป็นพรมเจ็ดเท้าเลยใช่ไหมเมื่อขับรอเดี๋ยวมึงว่ามันจะชนปะว่ามันจะชนปะชนเห็นนะถ้ากูไม่หลบมันก็ชนบอกแล้วเคยเห็นควายขับ i8 ป่ะเล่นดูฮะเล่นแพทอ่ะเออบอกแล้วมาสัจจันนี่อ่ะคอยเล่นแพทซีอันดิพี่บางครับไม่มีพี่ไม่มีมีแต่พี่มีแต่เหรียญเงินน่ะI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.